ตมาก็เตือนแล้วเวรกรรมยุคนี้สมัยนี้มันเร็วยิ่งกับติดจรวดใครทำดีก็ได้ดีชั่วก็ได้ชั่วมนุษย์มนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดแก่งแย่งชิงดีเอาชนะค้าคานกันทำไมไม่ปล่อยวางไว้บ้างครับ5 4 3 2เขาขึ้นไปทำไมอยู่พวกชาวบ้านขึ้นไปเดี๋ยวมาโอเคครับ5 4 3 2ชาวบ้านเข้าไปทำไมพวกชาวบ้านเข้าไปในเมืองข้าแล้วยังไปรักสมบัติข้าครับหลวงพ่อทำมาสักจ๋าถือได้ไวได้สามวันได้รักสมบัติทั้งโยมมาครับหลวงพ่อไม่นานเกินรอหรอกโยมเสียงอ่านหนังสือ30พรรษาในอาตมาก็สั่งสอนแล้วทำงานของเจ้าหน้าที่ยังคงทำอย่างเต็มที่ครับแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งคือเป็นกรรมมีจริงมนุษย์สมัยนี้ทำไมไม่ทำกิจเทวะจะเอาชนะคะทายกันตลอดเวลาไม่ได้5 4 3 2หลวงพ่อครับแล้วยังฆ่าคนของข้าครับว่าไงคน5 4 3 2แล้วยังเข็นฆ่าคนในเมืองของข้าด้วยครับทำไมก่อนดีครับขอรับขอรับใช่ป่ะ5 4 3 2แล้วยังเข็นฆ่าคนในเมืองของข้าฟังที่หลวงพ่อสอนไว้ฟังไว้ฟังโอเค4 3 2เจริญพรโยมมีอะไรพ่อไม่รู้ลูกว่าผมเป็นอะไรตอนนี้มันเหมือนกับโดนของพ่อมันคลั่งไปหมดเลยต้องมาได้ไอ้เด็กคนนี้มันเป็นคนนิสัยดีพ่ออาการเป็นเอาไว้เอาเข้ามาพี่ทองเอาไว้เอาไว้มาแล้วคนนี้หลวงพ่อชื่อไม่เอาจับไว้จับไว้ไหนมันยังไงไล่ฟังที่มันยังไงมันทำมันเห็นมันเป็นยังไงมันจะคุ้นจะเรียกทองอย่างเดียวเลยล่ะครับสามสิบไอ้นี่เล่าดิไปด้วยกันเนี่ยเล่าดิจากป่ามาก็หลายวันอาการก็เหมือนคนเสียสติครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับมันร้องแต่ว่าจะไปเอาทองอีกจะไปเอาทองอีกครับมันแหลกปากอย่างเงี้ยตลอดเวลาสติมันฟั่นเฟือนไปแล้วเลยค่ะครับหลวงพ่อข้าบอกแล้วเนี่ยว่าอย่าไปอยากได้ของคนอื่นเขาของเขามีเจ้าเข้าเจ้าของทั้งนั้นเลยเตือนไม่เคยฟังได้นี่มึงไปเขาด้วยหรือเปล่าผมไม่ได้ไปครับหลวงพ่อไอ้นี่กำนันกับผู้ใหญ่ไม่ได้ห้ามมันหรอกหลวงพ่อผมประชุมแล้วประชุมอีกเนี่ยมันไม่ฟังเลยห้ามจะไม่รู้จะห้ามยังไงนะครับหลวงพ่อแล้วจะให้ข้าช่วยยังไงข้าก็ไม่รู้จะช่วยยังไงช่วยแต่สั่งสอนแค่นั้นแต่ผมหลงสงสัยนะหลวงพ่อว่าไอ้กำนันไม่บอกหลวงพ่อสงสัยว่ามันจะโดนพวกขึ้นสายอะไรหรือเปล่ามันไม่นะไปเอาของเขามาเจ้าของเขามีเจ้าของอยู่ไงเขาตามมาไงตามจะเอาคืนมีเจ้าของอยู่ครับคนเฝ้าโอ้ยของใครใครก็รักนะใครก็หวงมันรักจริงๆแต่มันไอเด็กพวกนี้มันวัยรุ่นซะด้วยอยากให้นายทั้งจับมันนี่ลองดูนะฉันจะช่วยใจแค่ไหนก็ไม่รู้แล้ว
เอาจับมาหนาเอามานี่เอามานี่หัวมันหันหัวมันมาทางนี้ทองจะไปเอาทองเอาเท้ามันไปทางนู้นเอาไปเอามามานี่จับจับจับเอาอย่าดิ้นอย่าดิ้นเดี๋ยวพ่อช่วยให้อย่าดิ้นจะร้องทำไมเวรกรรมมันมีจริงจับทีเดียวนิ่งเลยนิ่งเลยครับหลวงพ่อเฮ้ยเฮ้ยออดออดเฮ้ยจำกำลังได้ไหมเฮ้ยจำกำลังได้ไหมจำได้ไหมเอาโอ้ยน้ำมนต์พ่อได้เก่งจริงนี่เองยังโชคดีนะชีวิตเองไม่เป็นข้าสอนเองแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปเอาข้าวของคนอื่นเองเชื่อไหมเชื่อแล้วครับพ่อตอนสอนไม่เชื่อนี่เองยังดีนะยังมีบุญเก่าช่วยอยู่ทำไมอย่างนั้นแล้วก็ป่านนี้ทำไมตายก็มาช่วยแล้วมึงมวยไปแล้วนะผมก็ผมเป็นลูกศิษย์อยู่ที่บ้านนี้หรอกไม่เอาหรอกคนที่ข้าสั่งสอนแล้วไม่เชื่อฟังเพื่อนก็สุขวัดอย่ามายุ่งเลี้ยงไอ้ตัวนี้ตัวเดียวแย่แล้วไม่ได้วัดนี้มีต้องมีตัวนี้ตัวเดียวจองแล้วด้วยกำนันผู้ใหญ่ขอบใจมากครับเนี่ยจะเล่นพอจำใส่หัวไว้เลยทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกละครับครับผู้ใหญ่พ่อหลวงพ่อแท้ๆเลยเนี่ยลุกเถอะไปมาหลวงพ่อหลังแล้วควรจะเล่นพอละโยมนี่แหละเพราะว่ามนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดเห็นอะไรอย่างได้ของคนอื่นทั้งหมดมันก็จะทะเลาะกันอยู่อย่างนี้แหละไอ้นี่เราเป็นห่วงมันนะพ่อให้มันลูกบ้านช่วยเลยวุ่นวายไปหมดครับขนาดเราอยู่วัดเล็กๆอย่างนี้มีแค่นี้ยังวุ่นวายและคนเมืองใหญ่เป็นไงครับจิตใจไม่ได้สำคัญอาใจและความมุ่งความมั่นใจกับไปทุกคนกลับเถอะกำนันเดือดเหมือนอีกคนระวังไม่ส่งนะไม่ส่งนะไม่ส่งนะดูแลหลวงพ่อให้ดีแล้วกันอย่าขโมยไข่หลวงพ่อนะไข่ไก่นั่นแหละไข่ไก่หลวงพ่อเอาวันเลยคุณตีเพชรมีอะไรอย่างไอ้เจ้านั้นไปเจ้านี้เข้ามามันยังไงกันเนี่ยไม่รู้ยังไงหลวงพ่อมีอะไรมีอะไรเกิดขึ้นครับหลวงพ่อก็ไม่รู้กำนันกับผู้ใหญ่ก็บอกลูกบ้านไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยมันก็เป็นวัยรุ่นมันอยู่ๆมันก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปเอาข้าวของเข้ามาแล้วก็ร้องทองทองทองไอ้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกว่าจับมานอนแล้วก็บีบหัวทำพิธีตั้งจิตถึงครูบาอาจารย์แล้วก็ช่วยมันก็ยังดีนะเด็กคนนี้มันยังมีบุญเก่าทำอยู่มันก็พื้นมันก็แปลกครับผมก็ไอ้เราก็ไม่ได้เก่งกล้าอะไรหรอกแต่ว่าเราทำด้วยใจบริสุทธิ์ช่วยได้ก็ช่วยสงสัยจะไปเอาของบนเมืองรับแรงนะครับผมจะเกิดปัญหาอย่างนี้นะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็เราก็บอกแล้วบอกอีกว่าของเขามีเจ้าของอย่าไปยุ่งคุณรู้เลยเดินไปเหยียบใครบ้างแม่พระธรณีแม่พระคงคาเนี่ยเขามีเจ้าของเจ้าที่ทั้งนั้นก็ยังไม่ฟังก็ถึงบอกว่าอย่างวัยรุ่นสมัยนี้นี่นะสอนญาติสอนเย็นตะแบงลั่นแต่จะเอาให้ได้จะไปได้ไอ้นี่รอดมาได้ตัวนี้ค่อยชั่วทำไมงั้นป่านนี้ไปมาอยู่ที่วัดนี่ไม่รู้จะไปยังไงมีอะไรก็ไปทำกันนะไม่ต้องมาเอาใจมากแล้วมาไปฝาดวัดไปหมาให้ข้าวกินยังใช่แล้วครับไปโบสถ์ยังไม่ฝาด